好，欢迎大家观看 Pet Zack 频道。有一个好消息告诉大家，现在我已经大学毕业啦！ขออีพูดภาษาไทยก่อนนะคะทุกคนเพชรเรียนจบแล้วค่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีหลายขั้นตอนเลยที่จะต้องอาศัยความสุภาพรวมถึงการสมัครงานด้วยถ้าเกิดเราไปโดยที่มีผมแบบข้างนอกเข้มข้างในออกสีม่วงสีชมพูสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่สุภาพใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยจะต้องมาย้อมกลับเป็นสีธรรมดาที่ไม่ธรรมดากันค่ะวันนี้但是在这个视频里，除了说泰语以外，我会讲汉语，因为我知道很多粉丝看我的视频是为了学汉语，是吧？不过也有一些人看这个视频是想学会怎么自己染发，所以如果是重要的步骤，我会讲泰语，方便大家理解，好吗？好，那我们现在开始吧。ย้อมผมภาษาจีนเรียกว่ารันฟ้าซึ่งการย้อมผมในครั้งนี้นะคะเพชรก็จะเลือกใช้เป็น Lowland Aroma Color Cream Extra Keratin สี L12 หรือว่าสีน้ำตาลอ่อนประกายทองแดงเหลือมาฮอกกานี่สีนี้นะคะสามารถปกปิดผมขาวได้ด้วยนะคะคือชื่อว่าเส้นใจหายไปอยู่ปลายฟ้าโอตัวนี้เขาเพิ่งออกใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเพชรอ่านให้ทุกคนฟังดีกว่าขีดสุดแห่งการดูแลเส้นผมตลอดการทำสีด้วยเคราโมเพล็กซ์เทคโนโลยีไม่ธรรมดานะเนี่ยน่าลองมากทุกคนงั้นตอนนี้นะคะเพชรไปโชว์ให้ทุกคนดูดีกว่าว่าในกล่องนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกคือคัลเลอร์ครีมเบอร์1ค่ะถัดไปคือเปอร์ออกไซด์เบอร์2เคราโมเพล็กซ์เซรั่มเบอร์3เคราโมเพล็กซ์มาร์กเบอร์4สุดท้ายก็คือโชเท่าหรือว่าถุงมือนั่นเองเราก็แค่เอาหลอดเบอร์1กับหลอดเบอร์3ผสมเข้าไปในขวดเบอร์2ส่วนมาสเบอร์4ตัวนี้นะคะเราจะเก็บน้องเขาไว้ก่อนนะคะไปใช้ในขั้นตอนการสระผมเพราะว่ามาสเบอร์4ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยฟื้นบำรุงผมหลังการทำเคมีค่ะให้ผมแข็งแรงแล้วก็ได้สีที่เปล่งประกายสวยงามค่ะทุกคน wow. เริ่มก่อนอื่นเลยนะคะเปิดขวดเบอร์2ก่อนนำคัลเลอร์ครีมเบอร์1ผสมไปในขวดเปอร์ออกไซด์เบอร์2ที่เป็นขวดปลายแหลมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้เซรั่มเบอร์3บีบลงไปเลยนะคะเป็นเซรั่มนะคะน้องเป็นเซรั่มทำไมต้องใส่เซรั่มด้วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆค่ะว่าผมเราเนี่ยเป็นพื้นสีดำใช่ไหมคะการที่เราจะให้สีย้อมหรือสีแปลกๆเนี่ยเข้าไปแทนที่สีดำเนี่ยจะต้องใช้เคมีเนี่ยเข้าไปกัดสีผมหรือว่ากัดสีดำตรงนั้นนะคะแล้วสีย้อมเนี่ยถึงจะเข้าไปแทนที่สีดำได้ดังนั้นเนี่ยการทำเคมีการย้อมผมเนี่ยมันจะต้องทำให้ผมเสียไม่มากก็น้อยอยู่แล้วค่ะเราจึงต้องมีเซรั่มที่เป็นตัวช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมซึ่งเซรั่มของโลแลนเนี่ยเขามีเอ็กซ์ตร้าเคราตินก็คือมีโปรเคราตินแล้วก็อะมิโนเอซิด11ชนิดสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมทำให้เส้นผมไม่เปราะหักง่ายนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนย้อมเสร็จดีกว่านะคะว่าผมมันจะไม่แห้งกรอบจริงหรือเปล่ามันจะไม่เสียจริงหรือเปล่าและที่บอกว่าสีชัด3ระดับเนี่ยจะชัดสักขนาดไหนกันเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าส่วนตอนนี้นะคะเราผสมเสร็จแล้วเริ่มลงมือเชคได้เลยค่ะ你们可能觉得我刚才说的话听起来很专业是吧那是因为我以前常常染发大一的时候我大概染过十个颜色真的我的同学甚至叫我 Pet Yong 但我ทุกคนไม่ต้องปวดนะคะ我很好奇头发怎么会变色我就去上网查资料这就是为什么我很懂染发这件事ความสามารถพิเศษนะคะนอกจากจะได้ภาษาที่2ภาษาที่3แล้วย้อมผมก็เก่งด้วยนะคะทุกคนเป็นการเช็คที่แรงมากจริงๆ那现在我们就可以染发了可是我觉得我现在应该换一下衣服等一下哦ชิปไลล่าเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดเราไม่อยากให้กรอบหน้าเราเลอะสีย้อมใช่ไหมเราก็เอาวาสลีนมาทาทั่วกรอบหน้าเราก่อนเลยหรือใครคิดว่าไม่เป็นไรฉันทำได้ฉันคนสามารถดีฉันไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องหาก็ได้นะคะทุกคนตกใจหันมาเห็นกล้องทำไมหัวมันเหม่งขนาดนี้染发之前，我让你们看一下我现在的头发颜色，上面就是我黑色，是我自然的头发颜色，下面就是我飘过的头发，所以它是比较棕色的那种，看到了吗？哦，这样子，然后里面呢，里面就是我也是飘过的头发，然后也有紫色和一点点不知道叫什么颜色。ทุกคนอย่างที่เพชรบอกไปใช่ไหมว่าสีเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแบ่งผมกันก่อนโอเ
คค่ะทุกคนตอนนี้เพชรก็แยกผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นผมสีเข้มข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นผมสีอ่อนเรียบร้อยไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนี่ข้างหน้าตรงนี้เลยสีน่ากินนะเราก็ใช้สูตรเดิมเลยค่ะทุกคนแบบที่เพชรเคยบอกไปในคลิปก่อนๆ นะคะก็คือแบ่งผมเป็นช่อๆ ช่อเล็กๆแล้วก็ค่อยๆไปทีละช่อนะคะเสร็จแล้วก็ปึ๊บกิ๊บหนีบหน่อยวิวมันน่ากินอ่ะก็เป็นผิวแล้วแหละแล้วคือปวดปลายแหลมอย่างเงี้ยคือมันดีมากเลยทุกคนตรงที่แบบเห็นป่ะสมมติเราจะเข้าไปในซอกตรงเนี้ยเราก็แบบสามารถบีบได้แบบออกมาเลยเนี่ยเห็นป่ะมันสามารถเข้าไปในซอกซองอะไรอย่างงี้ได้เลยอ่ะดีอ่ะเอาหน้ามาไปเลยละกันระวังเข้าตานะคะทุกคนทุกคนคะพอเราแบบลงรอบแรกคร่าวๆไปแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องลงอีกรอบหนึ่งไปที่ซอกๆหลืบๆทำเล็กทำน้อยของเขานะคะเพื่อที่แบบให้เรามั่นใจว่าสียอมไปถึงทุกอนูนิ้วไปค่ะทุกคนเราแบบกลิ่นเขาคือไม่แรงเลยนะปกติมันจะแสบจมูกมากเลยนี่คือแบบไม่พอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หนีบขึ้นไปเลยเสร็จแล้วเราจะมาผสมเปอร์ออกไซด์แล้วนะคะแล้วก็เราต้องการเปอร์ออกไซด์ขวดเบอร์2เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะมาผสมในขวดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมข้างล่างเราอะค่อนข้างที่จะเป็นสีอ่อนถ้าเกิดว่าลงแบบในขวดนี้ไปเลยเนี่ยสีมันจะไม่เท่ากันค่ะเราจะให้น้องเขาอ่อนลงหน่อยเนาะผสมเข้าไปเลยนะขวดมันจะมีความสมบุกสมบันหน่อยนะคะไม่หน่อยเยอะเลยโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ทำไงคะปิดฝาสิคะแล้วก็เชคได้แล้วนะคะเราก็ทำการปล่อยผมข้างล่างออกมาเลยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บีบลงไปให้เป็นลากยาวลงมาได้เลยทุกคนดูนี่ยาวลงมาอย่างนี้แล้วก็ถูได้เลยคือใช้ไม่งกเลยอ่ะบีบไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเยอะมากเลยค่ะแบบเต็มขวดเลยทุกคนรู้ไหมคะที่เพชรเลือกสี L12เพราะว่ามันเป็นสีที่ฟังดูน่าลองที่สุดแล้วทุกคนคิดภาพตามเพชรนะสีน้ำตาลอ่อนประกายทองแดงยังไม่หมดนะเหลือบมาฮอกกานี่อีกมีทั้งสีพื้นสีประกายสีเหลือบจะเยอะอะไรขนาดนั้น มันดูแบบเป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆก็เลยงั้นเอาเป็นสีนี้แล้วกันทุกคนซึ่งที่เขาบอกว่ามันให้สีคมชัดถึง3ระดับเนี่ยเป็นเพราะเทคโนโลยีของเขาเลยนะทุกคนเรียกว่า True Color System เขาเลยให้สีออกมาคมชัด3ระดับและถึงขั้นปิดผมขาวได้ด้วยซึ่งตอนนี้ผมขาวจ๋าอย่าเพิ่งมาหาฉันนะจ๊ะทุกคนนี่จะเห็นเลยว่าสีเขาเริ่มออกนิดนึงแล้วนะแบบน้ำตาลอ่อนประกายทองแดงเหลือบมาฮอกกานี่เอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ย做好了上面和下面已经做好了接下来我们等待30到45分钟然后去洗头大家别忘记用 Keraminopex mask 哦นี่ก็คือ finish สีที่ได้นั่นเองให้ทุกคนดูข้างนอกก่อนเนาะนี่ถ้าทุกคนจำได้ตอนแรกเนี่ยสีผมเพชรจะเป็นสีดำแล้วก็ลงมาเป็นสีกัดที่ลอกแล้วใช่ไหมคะมันจะแยกสีชัดเจนเลยส่วนตอนนี้ทุกคนดู
ถือว่าทำได้ดีมากแบบสีแบบมองเห็นเป็นสีเข้มทั่วกันหมดเลยเลิศมากสวยมากและที่สำคัญนะทุกคนมองในกล้องมันมองไม่เห็นเสียดายมากแต่ว่าถ้าของจริงเนี่ยมันจะมีความแบบสะท้อนแสงกับหลอดไฟอ่ะหรือว่าถ้าไปข้างนอกสะท้อนกับพระอาทิตย์มันจะมีความแบบเหลือบม่วงเหลือบแดงเป็นสีน้ำตาลอ่อนประกายทองแดงเหลือบมาฮอกกานี่จริงๆทุกคนส่วนสีข้างในนะคะเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ามันไม่ได้เข้มเท่ากับข้างนอกแต่ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะพื้นสีผมเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะถึงแม้จะใส่เข้าไปอีกเท่าไหร่ยังไงมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าสีพื้นผมมันไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างเงี้ยออกมาเพชรว่าโอเคมากสำหรับเพชรนะเพราะว่ามันยังดูแบบธรรมชาติอยู่เนี่ยข้างนอกก็เป็นสีเข้มธรรมชาติข้างในก็ดูเป็นสีอ่อนธรรมชาติและพูดถึงความแห้งเสียนะคะทุกคนเห็นชัดมากๆว่าผมไม่แห้งเสียเลยผมนุ่มมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาบีบว่าผมมันนิ่มมากเดี๋ยวสั่งให้ดูเลยว่าไม่ติดขัดเลยนะไม่มีการเป็นไม้กวาดใดๆทั้งสิ้นทุกคนผมคือแบบดีมากจริงๆนี่ขึ้น before after ให้เห็นเลยนะคะว่าจากผมเสียกลายเป็นผมสวยเลยถือว่าผลลัพธ์แล้วก็ขั้นตอนการทำต่างๆเนี่ยถูกใจเพชรมากโอเคมากๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นตลอดทั้งคลิปเลยนะคะว่า Lowland Aroma Color Cream Extra Keratin ตัวนี้เนี่ยย้อมง่ายมากเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ครบแล้วนะคะไม่ต้องไปหาซื้อชามย้อมผมแปรงครีมนวดผมถุงมืออะไรไม่มีไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่าเขารวมมาให้อยู่ในกล่องเดียวเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ผสมแล้วก็ปุบๆๆและที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นหัวปลายแหลมพอเป็นหัวปลายแหลมเนี่ยมันสามารถไปซอกจุดเล็กจุดน้อยตรงไหนที่เราไปไม่ถึงทำให้ผมเราออกมาสีเท่ากันตลอดทั้งหัวเลยนะคะสวย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 ชอบสีมันสวยมากเลยเพชรชอบมากเลยมันดูเป็นสาวันดูเป็นสีธรรมชาติตรงใจที่อยากได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อ Lowland Aroma Color Cream Extra Keratin ทุกสีเลยนะคะได้ที่ Shopee ค่ะเดี๋ยวเพชรจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้โพสต์นี้นะและก็หาซื้อได้ที่ร้านบิวตี้ทั่วประเทศเลยและเพื่อนๆนะคะก็ยังสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆอื่นๆรวมถึงส่วนลดพิเศษของ Lowland นะคะได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของ Lowland เลยเดี๋ยวเพชรจะแปะลิงก์ทุกอย่างเลยนะคะที่ใต้โพสต์นี้ยังไงก็ไปดูกันได้นะ那我们今天的视频就到这了，别忘记给我点赞、分享、关注，谢谢大家一直支持我哦，下个视频见，拜拜。